ก็เมื่อคืนนะฮะเพื่อนผมที่ชนะก็ได้ขึ้นไปนอนข้างบนเป็นที่เรียบร้อยนอนอุ่นสบายสบาย okay. อยู่ข้างบนนะครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนไปนอนข้างบนอุ้ยเตียงนี่ยวบเตียงนี่ยวบเลยว้าวยวบนี่คืออะไรครับดีไหมมันดีไหมยวบนี่มันดีไหมมันดีมันนุ่มนิ่มมันดูดชีวิตมากดูดชีวิตดูวิญญาณดูวิญญาณด้วยวิญญาณแล้วตรงนี้ก็พับเก็บเข้าไปได้เป็นโซฟานะพับดิพับโชว์ดิพับโชว์โอ้อันนี้เลยอันนี้เรียกฟุบยังไงก็ถ้าใครได้ดูหรือใครที่ผ่านมาใกล้ๆหาที่พักหาที่อะไรนะฝากไว้เลยนะครับผมว่าที่นี่ X Capital Hotel นะครับผมตรงเนี้ยอันเนี้ยคือห้อง1แล้วก็ห้อง2ก็คืออยู่ข้างบนเลยถ้ามองมาจากข้างหน้านะเดี๋ยวจะตัดภาพเป็นอินเสิร์ตให้ดูมองมาจากข้างหน้านะครับผมก็จะเห็นว่าเนี่ยคือชั้น3แล้วก็ชั้น4ข้างบนก็คือตรงนั้นน่ะคือชั้น4ละอันนี้ก็คือห้องใหญ่ที่เขาไม่ได้ใหญ่ออกข้างไงเขาใหญ่ขึ้นข้างบนโอเคเออนะพี่ฟุกมีอะไรจะพูดไหมครับพูดไหมหรอแกนี่สบายอกวะถั่วป่ะเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันครับผมกินข้าวเราสามารถรับประทานอาหารเช้าได้ตรงนี้มี3โต๊ะแล้วก็ตรงฝั่งนี้ได้หมดทุกที่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีอาหารเช้าแบบ ABF นะครับมาให้รับประทานกันแล้วต่อไปก็จะมีเมนูของเชฟโอ๊กมาเพิ่มเติมที่นี่บอกได้เลยว่าเต็ม wow. นี่ดูบรรยากาศลูกค้าวันนี้นะครับผมก็เมนูที่เขาจัดมานะครับผมมีอยู่4อย่างนะครับ okay. ผมจะคุยกับกล้องไหนดีวะเนี่ย อย่างแรกเลยแล้วกันอ่ะอันนี้คือต้มข่าไก่เอ้ยต้มข่าไก่เฮ้ยไม่เท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 ไม่อันนี้เทไม่ได้ไม่เทไม่เทเทไม่ได้อันนี้สุดแซ่บสุดแซ่บสุดแซ่บประจำ X Capital นะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นยำ DX นะ EX นะไม่ใช่ตัว X ตัวเดียวนะ EX นะครับผมนะแล้วก็มีช่วยยกหน่อยอันนี้คือซูชิปลาแซลมอนแล้วก็อันนี้เป็นจานหลักเลยนะครับมีอยู่4ประเภท4เมนูจานละ99บาทสั่ง Grab สั่ง Food Panda สั่งอะไรไปกินที่บ้านได้ใส่กล่องรับรองอร่อยแล้วก็ยังมีแถมน้ำซุปด้วยนะและซุปไม่ใช่ซุปธรรมดานะครับผมซุปมิโซะครับปกติกินกับอาหารญี่ปุ่นนะอันนี้มากินกับหมูกระเทียมแบบไทยๆมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพขึ้นให้ดูเลยดีกว่าเมนูก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ดูซุปมิโซะกันดีกว่านะครับก็จะเป็นสาหร่ายวากาเมะนะครับผมเต้าหู้ขาวแล้วก็เอาจุ่มเข้าไปเลยดีกว่านะครับผมถ้าจะจ่อกันขนาดนี้แล้วก็ต้นหอมซอยนะครับผมและมิโซะที่คัดสรรมาพิเศษสำหรับ X Capital นี้นะครับผมนะหมูกระเทียมหมูกระเทียมก็จะเป็นหมูกระเทียมจริงๆหมูกระเทียมบางร้านจะเป็นอะไรหมูน้ำมันหอยใช่หมูน้ำมันหอยไม่ใช่หมูกระเทียมบางทีหมูนี่แข็งบาดคอบาดปากบาดลิ้นเลยทีเดียวอันเนี้ยซิกเนเจอร์นะที่เขาไปช่วยไปทำไปคิดให้ก็ต้องเจอนะครับแบบนี้นะให้แขกรับเชิญที่มากับผมพูดบ้างพี่เกียบละกันมึงไงมากับกูเยอะครับมาพี่เกียบเปิดเลยอยากกินอะไรก่อนอยากกินอะไรก่อนเปิดด้วย
เปิดด้วยเปิดด้วยแซลมอนแซลมอนชูชีแซลมอนชูชีปลาแซลมอนเออพูดจาให้มันฉะฉานหน่อยขอแบบอีกทีสินอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่นอนหนาด้วยอร่อยป่ะอร่อยป่ะรสชาติเป็นยังไงครับไหนอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับผมรสชาติซอสเข้มข้นดีหวานมันมึงท่องมาป่ะเนี่ยเฮ้ยมันเข้มข้นจริงกูไม่เชื่อมึงหรอกถ้าดูชิ้นนี่ชิ้นอย่างเงี้ยชิ้นอย่างเงี้ยหนาขนาดเนี้ยกี่เซนได้เนี่ยดูดิ 2-3 เซนได้นะตรงนี้น่าจะชัดแล้วมีเชฟดอลลี่ให้พี่ฟุกลองอะไรครับโอ้โหเทียมเคยทำแดกอย่างเดียวไปไม่ใช่หรอใช่ใช่สวัสดีครับคุณผู้ชมแปลกไหมวะแปลกวะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมไงเราต้องรีวิวหมูเทียมแดกวันนี้มาแดกของกิติมาศักดิ์เฮ้ยต้องกินกับข้าวด้วยข้าวมานิดนึงรสชาติเป็นยังไงบ้างครับผมหอมหวานน่ารับประทานมากมึงแดกเหรอกรอบแล้วกรอบแล้วตรงตรงเลยแดกแดกอย่างเดียวเลยหมูทอดกระเทียมจริงแต่ก่อนของร้านอื่นมันเป็นหมูกระเทียมไงอันนี้เหมือนเราทอดนิดนึงด้วยอ่ะกรอบซุปมิโซะล่ะไม่มีช้อนกลางอ้าวเลยจะกินด้วยกันหรือเปล่าไม่ไม่ช้อนกลางเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันไงเออกินร้อนช้อนกูโต๊ะมึงนั่งห่างกันเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งถ้ามึงไม่ทำตามนะเดี๋ยวอันนี้กินร้องไห้อีกรอบตัดออกเลยตัดออกในคลิปออกออกออกมันคือซอสมิโซะญี่ปุ่นถึงคิวผมแล้วนะครับผมมาต้มข่าต้มข่าอุ้ยเข้มข้นมากอ่ะใช่ไหมเออมันไม่แบบจ่องแจ่งอะกะทิเป็นกะทิอะกะทิ wow. มันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงกะทิก็ต้องเป็นกะทิไป ไม่เป็นไรกะทิเหมือนกันกินได้นะโอ้หยดเป็นทางหยดตาเอ๊ะอะไรมันใช่ต้องขายเฮ้ยโอ้โหเป็นไงรสชาติมันก็โอเคมันก็จะมันหอมข่าตะไคร้okay. แล้วเนี่ยพริกอะไรอ่ะพริกแห้งพริกคั่วนะครับผมขอด้วยขอไก่ด้วยแล้วกันเมื่อกี้เจอตะไคร้คิ้นเบ้อเลยได้ถึงพริกถึงตะไคร้โอ้หยดไปอีกแล้วหยดไปอีกแล้วหยดหยดเข้าทำไมกูไม่มากล้องใกล้ๆกูวะมีคนดอลลี่ให้หยุดไม่ได้ขอเลยได้ไหมอ่ะลองลองลองอันเนี้ยช้อนกลางแต่ซึ่งเอาไปเป็นช้อนมือเอาไปแดกแล้วกลายเป็นช้อนปูไม่ใช่ช้อนกลางเพราะฉะนั้นเสร็จโยนแต่ถ้าเกิดเรากินข้าวแบบคนใหญ่คนโตรัฐมนตรีเขาไม่ให้ใช้ช้อนกลางกูใช้นิ้วกลางก็ได้กระจ้วงกันเลยตัดเลยตัดออกครับตัดออกอันนี้แม่โดนกักตัวนะกักโดนอะไรกักขังว้าวหนักกว่ากักตัวกินวิธีการกินนะครับผมก็นี่เลยใบชะพลูใบชะพลูเนี่ยขนาดจิ้มน้ำยำแล้วนะยังโคตรกรอบฟังเสียงคือแบบได้ไหมไม่มีคำบรรยายใดๆโอเคสักคำให้ลึกซึ้งเลยถ้าเป็นเปรียบเทียบนะความกรอบอ่ะเหมือนเกี๊ยวกระจกอ่ะโอ้โหไม่เคยเคี้ยวกูไม่เคยเคี้ยวกูไม่รู้กูไม่เคยเคี้ยวมันคิดภาพมันคิดภาพก่อนว่ากระจกแตกดังเท้งมันเป็นยังไงนี่ดูดิเสียงเลยเนี่ยไม่รู้อะไรอร่อยซ่อมกระดิกอะอร่อยซ่อมกระดิกอะคือแบบมือหยุดไม่ได้แล้วสันนิบาตแดกมือแล้วหรือว่าอยากยางก็อย่างที่เห็นไปนั่นแหละ
อยากดูเมนูนี้อีกไหมอีเสิร์ฟอีกรอบแล้วกันวิธีกินซุปมิโซะจริงๆอ่ะมันต้องคนก่อน ปล่อยให้มิโซะมันนอนก้นได้ยังไงล่ะเอ้าเนี่ยครับผมอุ่นกำลังดีกินแบบไม่ต้องวางถ้วยไม่ต้องแบ่งใครเลยกินคนเดียวแล้วกันนะอร่อย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 เนี่ยถ้าถืออย่างเงี้ยมันอุ่นมือนะคิดถึงสมัยตอนไปญี่ปุ่นที่อยู่ฮอกไกโดเคยไปญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นดินแดงกูไปเตะบอลอยู่แถวนั้นมั้งอีกมือได้สุดขอฝากไว้ด้วยแล้วกันดิเอ็กแคปิตอลโฮเทลนะครับผมนะอยู่ที่กรุงธนขึ้นแผนที่ด้วยที่เดิมตรงนี้แล้วก็เอาเป็นอะไรดีเฟซบุ๊กแล้วกันนะตามง่ายๆจองง่ายๆผ่านเฟซบุ๊กคุยง่ายมีแอดมินคอยตอบตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ถ้าใครอยากจะจองผ่านเอเจนต์นะครับผมต่างๆนานานะเรามีคะแนนรีวิวให้ดูนะครับผมนี่จริงๆนะเขาติดโชว์อยู่หน้าประตูเลยนะขึ้นให้อีกทีเลยแล้วกันเต็มๆอย่าลืมนะครับผมก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็ดูด้วยเร็วๆนี้นะครับผมนะก็จะมีฝากติดตามช่องของเชฟโอ๊กด้วยนะครับผมก็จะมีรายการอะไรนะพี่ฟุ๊กฝากช่องด้วยนะโอ๊กไว้ชัวร์โอ๊กไว้ชัวร์โอ๊กไว้ชัวร์มีรายการโอ๊กไว้ชัวร์เดี๋ยวไปฟังกันนะครับผมว่าพี่โอ๊กเขาจะทำรายการเกี่ยวกับอะไรนะคลิปหน้าเดี๋ยวเขาจะพูดบอกกับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมว่าคอนเทนต์ของเขาอ่ะมันไม่ใช่การพาดกินเพียงอย่างเดียวเอาเป็นว่าง่ายๆดูแล้วคุ้มอ่ะเราขอไปกินจัดการไอ้ของบนโต๊ะนี่ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่อ่ะโอ้โหหันมาอีกทียำหายไปครึ่งไข่ดาวไอ้เลวจอกไข่แดงยิ่งรับผิดชอบด้วยอ่ะก็ไปกินกันดิไปกินไปกินไปกินไอ้มันเป็นมุกมันเป็นอะไรใช่ป่ะเออแล้วก็เก่งร้อยแล้วก็เก่งร้อยเอาไงวะใครหยุดถามอยู่ครั้งเฉยกูอยากให้มึงพูดมากกว่าเดียวไงให้พูดอะไรอย่าพูดนำเหนื่อยเป็นสาระไม่มีน้ำมันหอยทำมาจากน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยทำมาจากอะไรครับผมเคยรู้กันบ้างเปล่าครับมันทำมาจากโรงงานทำมาจากโรงงานของจริงนี่วะจำหน้าคนนี้ไว้ครับทำมาจากอะไรสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนกับข้าวบนโต๊ะ4อย่างนี้นะครับสุดพิเศษจริงๆแล้วก็ถ้าใครสนใจห้องทำนะครับติดต่อเลยอย่ารอเดี๋ยวเต็มโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ไม่เห็นบายอันนี้บายดีกว่าบาย